าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อฝึกอบรมจิตอาสา904ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อยอดปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา904ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมในการนี้พระองค์ได้พระราชทานพื้นที่กว่า205ไร่ในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครการขนส่งสาธารณะที่สะดวกและอยู่ในย่านเศรษฐกิจจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วยสำนักในน้ำพระทัยอันงดงามทั่วเขตคามในยามนี้ไม่ลืมเลือนแม้ตะวันสาดแสงร้อนแต่ความรักประจักษ์ใจหาได้เหมือนถึงฝนหลังสั่งลาฟ้าสะเทือนยังยิ้มยืนรอรับองค์พระทรงชัยจอมทัพไทยองค์อาจชาติทหารปณิธานหาญกล้าจะหาไหนเสด็จสืบต่อไปแม้นไกลๆไม่ทรงท้อขอดำเนินรักที่ยิ่งใหญ่ละคือรักจากองค์เนื้อหัวของไทยรักไร่ฟ้าทั่วเขตคานทุกยามท่านทรงห่วงใยในจิตใจเรารับรู้ได้ทุกคนรักที่ความสุขของปวงชนสายเหงื่อไหลหยดลงดินไม้ต้นโตออกผลทุกแห่งหนต้นโตงามร่มเย็นทั่วไทยพระองค์เหนื่อยแค่ไหนใครรู้บ้างเพศภัยไทยมีทุกปัดเป่าให้หายเนิ่นนานปีที่ผ่านมาท่านเหนื่อยล้าบ้างหรือไม่ใจส่งพลังให้ท่านชื่นใจสักครั้งเล่งเสียงคำว่ารักให้ดังออกมาเล่งวาจาแสดงความรักพระองค์ให้ดังก้าวเท้าตามพ่อไปสืบสานงานของท่านร่วมกันทำหน้าที่ของลูกที่ดีเสียงคำว่ารักให้ดัง
อดไปถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่2 อย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้